ย้อนกลับไปวันที่5สิงหาคมยังจำกันได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมฮะ 1:25 โดยประมาณ 1:25 ของวันศุกร์ที่5สิงหาคมใช่ค่ะหมายความว่าเขาเที่ยวต่อเนื่องไงเขาเที่ยวต่อเนื่องจากคืนวันพฤหัสที่4ดีนะเป็นคืนวันพฤหัสที่4ค่ะถ้าเป็นคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ผมว่าจะตายกันมากกว่านี้คนน่าจะแน่นมากกว่านี้ตายกี่ศพเจ็บกี่คนสาหัสเนี่ยกี่คนผมไม่ย้อนความเสียชีวิตอ่ะ15แล้วค่ะบาดเจ็บ38แล้วนะข้อมูลล่าสุดไม่ย้อนความนะเศร้าเสียใจจริงๆใช่ค่ะแต่คราวนี้เราจะคลี่ปมนรกเมาเท่นบีสัตหีบไล่เรียงกันไปแล้วนะมันมีอยู่4ปมด้วยกันที่น่าตั้งข้อสังเกตและต้องมีคำตอบใน4ปมดังต่อไปนี้ใช่ค่ะต้องเอามาถอดบทเรียนด้วยนะคะแล้วไม่ควรจะเกิดแบบนี้ซ้ำซากอีกค่ะต้องใช้ปมที่1ปมที่1เลยนะคะสาเหตุของไฟไหม้นะคะเกิดจากอะไรค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะข้อมูลแรกนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะท่านรองนฤทธิ์นิรมัยวงศ์นะคะบอกว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสูตรสำเร็จไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อมันลัดวงจรมันก็เกิดประกายไฟแล้วประกายไฟไปติดในสิ่งที่มันติดเชื้อง่ายคราวนี้ประกายไฟถ้ามีเชื้อที่มันติดไฟได้ง่ายอยู่ใกล้ๆมันก็เพิ่มแล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มค่ะนะลัดวงจรก็ลัดวงจรเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนท่านรองผู้ว่าบอกเช่นนั้นค่ะคำถามต่อไปก็คือทำไมไฟมันลามเร็วแล้วก็แรงเหลือเกินใช่ค่ะพูดกันเยอะนะเขาพูดกันว่าเป็นเพราะวัสดุซับเสียงที่ฉีดพ่นตามฝ้าตามฝารอบทิศฉีดเพื่อที่จะซับเสียงกันเสียงสะท้อนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือกันเสียงสะท้อนกันเสียงสะท้อนค่ะกันเสียงสะท้อนปรากฏว่าวัสดุฉีดพ่นซับเสียงนั้นมันเป็นโฟมมันเป็นโฟมทำให้ติดไฟได้ง่ายและก็ลามเร็วบทเรียนเดียวกับซันติก้าผับเมื่อ14ปีที่แล้วจำได้ใช่ไหมก็เพราะซับเสียงด้วยโฟมนี่แหละมันก็เลยพรึบเลยค่ะไฟเนี่ยมันลามเร็วแรงทึบตาเดียวพินาศในบัดดลนะครับค่ะปรากฏว่าคุณพิเชษฐ์ที่นนท์เจ้าของบริษัทอินซูเลชั่นบริษัทเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของจาก CB ใช่ค่ะให้มาฉีดโฟมเพื่อซับเสียงภายใน Mountain Bee Pub ใช่ตั้งแต่กลางปี64นะคุณพิเชษฐ์แกบอกว่าคุณพิเชษฐ์ยืนยันว่าPU โฟมที่ฉีดพ่นเพื่อซับเสียงมาจากเยอรมันไม่ใช่วัตถุที่ติดไฟได้ง่ายแล้วมีการทดลองสาธิตด้วยนะให้ทราบสิครับถ้ามันติดไฟไม่ได้ง่ายๆทำไมไฟมันจึงพรึบทำไมไฟมันจึงลุกเร็วลามเร็วแล้วก็แรงค่ะเฉพาะโต๊ะเก้าอี้ซึ่งมีส่วนประกอบของพลาสติกส่วนประกอบของไม้ในบางส่วนหรืออาจจะมีเศษกระดาษลังกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่เพียงแค่นั้นจะเป็นปมเป็นประเด็นที่ทำให้ไฟมันพึบแล้วก็ลุกเร็วแล้วก็แรงขนาดนั้นหรือไม่โอเคก็ตั้งไว้เป็นประเด็นนะต้องรอพิสูจน์หลักฐานกันต่อไปตั้งไว้เป็นประเด็นนะตรงนี้ต้องหาคำตอบใช่ค่ะต้องหาคำตอบแล้วควรจะต้องมีคำตอบด้วยเพื่อไม่ให้เกิดแบบนี้ซ้ำซากต้องใช้คำนี้จริงๆยืนยันว่า14ปีที่แล้วซันติก้าผับที่ตายกันเป็นเบือเนี่ยตัวที่ทำให้มันพึบแรงแล้วก็ตายกันเยอะก็คือโฟมแต่มาครั้งนี้ Mountain Bee บริษัทที่รับฉีดโฟมซับเสียงให้กับ Mountain Bee ยืนยันว่าไม่ใช่วัตถุที่ติดไฟได้ง่ายเพราะนำเข้ามาจากเยอรมันต้องมีคำตอบนะต้องมีคำอธิบายได้นะคะปมนรกปมที่3ยางรถยนต์บนหลังคาอาคารแห่งนี้เขามียางรถยนต์วางเรียงกันนะบนเหนือเมทัลชีทอะค่ะที่เป็นหลังคาหลังคาของ Mountain Bee เนี่ยมันเป็นเมทัลชีทใช่ค่ะมันจะเบาใต้หลังคาเขาฉีดโฟมค่ะบนหลังคาว่ากันว่าก็ฉีดโฟมด้วยค่ะด้านหนึ่งก็กันเสียงเข้าออกค่ะอีกด้านหนึ่งก็เพื่อซับเสียงสะท้อนภายในผับใช่ค่ะแต่คราวนี้ด้วยความที่เป็นเมทัลชีทค่ะมันบางมันเบามันบางเมื่ออัดเครื่องเสียงแรงๆเนี่ยคลื่นเสียงมันจะไปกระแทกเมทัลชีทที่เป็นแผ่นโลหะบางๆสั่น มันอาการสั่นของเมทัลชีทมันจะเกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวแล้วไปได้ไกลค่ะ วิธีแก้ไม่ทราบว่าใครแนะนะเขาเอายางล้อเนี่ยที่ใช้แล้วเขาเอายางรถยนต์เนี่ยไปวางทับบนหลังคาเมทัลชีทเหมือนวางถ่วงไว้อะถ่วงน้ำหนักไว้อะเอาของหนักๆเช่นยางรถยนต์เก่าๆไปวางทับเมทัลชีทวางกระจายลด
การสะเทือนของแผ่นแม่ทิชชู่ใช่ค่ะบนความเชื่อว่าบนความเชื่อว่าเพื่อที่จะลดการกระจายเสียงออกสู่ภายนอกใช่ค่ะแล้วมันก็จะกดตัวแผ่นด้วยนะคะน้ำหนักอะตัวแทนสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเข้าไปตรวจสอบณที่เกิดเหตุเห็นเข้าตั้งข้อสังเกตตั้งประเด็นไอ้เจ้ายางรถยนต์ที่วางเต็มพื้นที่บนหลังคามีส่วนทำให้ไฟไหม้รุนแรงมากขึ้นหรือไม่ตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามรอคำตอบค่ะคือเรื่องของเรื่องนะค่ะเมื่อความร้อนต้องเข้าใจก่อนนะโฟมที่ฉีดมันไม่ได้กันความร้อนนะเมื่อความร้อนมันระอุจากภายในผับมันก็ส่งผ่านความร้อนไปที่เมทิชีตแน่นอนถูกต้องความร้อนเมื่อถูกส่งผ่านเมทิชีตหลังคามันก็ผ่านไปที่ตัวยางรถยนต์มันอยู่บนหลังคาเมื่อร้อนถึงจุดหนึ่งยางรถยนต์มันก็จะละลายมันก็จะหลอมละลายใช่เพราะโดนความร้อนแรงมันก็จะหลอมละลายด้วยตัวมันเองเนี่ยมันติดไฟได้ค่ะมันหลอมละลายแล้วมันเยิ้มไปถึงไหนไฟมันก็ไปถึงนั่นใช่ค่ะถูกไหมหมายความว่าด้านนอกของตัวผับคือด้านบนของหลังคามันก็มีเชื้อไฟรออยู่มันก็มีเชื้อไฟเมื่อยางรถยนต์มันติดไฟเพิ่มมันลุกมันก็ส่งผ่านความร้อนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยใช่ค่ะไม่ทราบสิครับทำให้ไฟมันรุนแรงขึ้นหรือไม่แต่สุดท้ายนะปมที่4เหตุการณ์จริงๆในผับนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ค่ะทางพลตำรวจตีชัยพจนะนะคะสุวรรณรักษ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกว่าได้ส่งเซิร์ฟเวอร์ CCTV ในร้านไปให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2ตรวจสอบแล้วรอคำตอบจากตรงนี้ก่อนอดใจรอรองผบชภภาค2ท่านนี้นะผมอ่านออกเสียงชื่อของท่านไม่ออกจริงๆกลัวผิดชัยพจนะหรือชัยพศชัยพศหรือหรือชัยพระจนเออชัยพจนะละกันอ่านไปแบบนี้ก่อนนะคะนี่ก็คือ4ปมนรกเมาเทนบีที่ต้องหาคำตอบใช่ค่ะควรต้องมีคำตอบนะคะเราจะต้องถอดบทเรียนอย่างจริงจังเสียทีหรือไม่ไม่งั้นเดี๋ยวอีก10ปีข้างหน้าจะเกิดแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาไล่เรียงแต่ละเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันก็จะซ้ำซากค่ะ